พาลงไปที่ภาคใต้อย่างจังหวัดยะลากันบ้างดีกว่าเป็นเมืองที่สงบแล้วก็น่าท่องเที่ยวมากทีเดียวนะล่าสุดเนี่ยจะมีการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจก็คือความคืบหน้าก่อสร้างสนามบินเบตงนั่นเองตอนนี้เนี่ยนะคะก่อสร้างไปแล้วร้อยละ47แล้วก็เตรียมที่จะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปี2563นะคะก็คาดว่าน่าจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะโดยเฉพาะมาเลเซียกว่า5ล้านคนต่อปีทีเดียวค่ะนายดำรงดีสกุลนายอำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็บอกนะคะว่าการก่อสร้างสนามบินเบตงเนี่ยเร็วกว่าแผนเดิมที่วางเอาไว้ก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จค่ะตามกำหนดสัญญาในวันที่15กรกฎาคมปี2562แล้วก็จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการก็คือปี2563นั่นเองสำหรับแผนรองรับนักท่องเที่ยวในระยะยาวตามกรอบการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนายอำเภอเบตงเองก็บอกนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติอนุมัติการก่อสร้างเพิ่มเติมค่ะโดยขยายพื้นที่ออกไปอีก80ไร่นะคะจากที่มีอยู่920ไร่ซึ่งก็อยู่ระหว่างการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนเบตงค่ะบอกว่าโอ้โหรอคอยมานานกว่า30ปีทีเดียวก็คาดว่าน่าจะรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียนี่แหละค่ะกว่า5ล้านคนต่อปีที่จะใช้สนามบินเบตงเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพราะว่ามีค่าเดินทางที่ถูกกว่า3เท่าทีเดียวซึ่งก็จะสร้างรายได้กับจังหวัดได้ถึง10,000ล้านบาทต่อปีค่ะนอกจากนี้การถอดอำเภอเบตงออกจากพื้นที่ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่20มีนาคมของปีที่ผ่านมานะครับก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมากขึ้นส่วนระยะยาวการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเบตงในอำเภอเบตงนะครับก็ย้ำถึงการเสริมสร้างการอำนวยความสะดวกให้สามารถทำพาสปอร์ตเคลื่อนที่ภายในที่ว่าการอำเภอเบตงได้นะครับโดยไม่ต้องเดินทางไปที่ตัวเมืองยะลาซึ่งห่างกันถึง140กิโลเมตรรวมถึงขยายช่องทางเดินรถ 3-4 เลนในเส้นทางสาย410นะครับแล้วก็นอกจากนี้อาจจะมีเรื่องของการสร้างอุโมงค์ถนนบายพาสเพื่อร่นระยะทางในการเดินทางจากเบตงยะลาเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จังหวัดปัตตานีด้วย